ตอนนี้เราอยู่กันที่หลังแปรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงกันแล้ววันนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวเราต้องเดินไปที่ซำแค่ซำกกไผ่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าถึงเชิงเขาอีก5 กิโลกว่าๆไปกันเลยอ๋อลืมบอกไปเรามาถึงหลังแปรตอน10:20นะครับตอนนี้10:25แล้วตอนขึ้นมาไม่เท่าไหร่นะคะแต่ตอนลงมันเสียวมากเพราะมันดูชันมากเลยชันแบบ90 องศาได้มั้งเอ้ยมีถึง90 องศาประมาณ70 องศาชันมากจริงๆตอนนี้เวลาเที่ยง20 นาทีนะคะเราเดินมาถึงที่ซำแคกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปเลยดีกว่าก็เราจะกำลังลงเขานะครับเดี๋ยวจะทางมันจะทำลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเชียงหันต่อพลังเหลือว่างั้นไม่พักครับไม่พักก็เดินยังไหวเลยโอ้โหดูเขาเล่นครับพลังเขาเหลือ แล้วเราก็เดินมาถึงด้านล่างแล้วครับลงจากภูมาถึงข้างล่างแล้วเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมยังมีพลังเหลืออยู่ค่ะทริปนี้เราใช้เวลาทั้งหมด4 คืน 5 วันอยู่บนภูกระดึงตอนที่ลงมาถึงเนี้ยเราอยู่เราเดินมาจากหลังจากหลังแปรเนี่ยเริ่มสตาร์ทตอน10 โมงถึงตอนนี้ประมาณเกือบบ่ายโมง5 นาทีบ่ายโมงนี้ก็โดยสรุปแล้วยังประทับใจเหมือนเดิมแม้ว่าจะเคยมาแล้วที่นี่ในหลายครั้งในปีนี้สิ่งที่เห็นเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติมีมาเยอะขึ้นจากที่ปีที่แล้วเราไม่เจอเลยทําให้สังเกตได้ว่ารู้สึกได้ว่าภูกระดึงเนี่ยเสน่ห์ของมันไม่ได้อยู่ที่ความสะดวกสบายแต่เสน่ห์ของมันต้องอยู่ที่การเดินขึ้นไปความท้าทายที่นี่เป็นเหมือนบททดสอบแรกบททดสอบความท้าทายแรกสําหรับผู้ที่จะเริ่มเดินป่า
หรือว่าเดินเขาเพราะว่าที่นี่ระหว่างทางมีอาหารร้านอาหารให้กินตลอดเวลาก็ฝากไว้สำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือตามนี้เลยเขาบอกว่าเราจะไม่นำอะไรไปนอกจากภาพถ่ายเราจะไม่เก็บสิ่งใดไว้นอกจากความทรงจำแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะนอกจากไม่เอาอะไรไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรทิ้งอะไรไว้ด้วยขยะของไม่ใช้รองเท้าอะไรเงี้ยขาดแล้วก็ถือลงมานิดนึงหรือว่าถ้าใครมีพลังเหลือนอกจากเอาของตัวเองลงมาแล้วก็ระหว่างทางที่มีคนทิ้งไว้เก็บมาด้วยก็ลงเขามาก็ต้องมาเซ็นชื่อออกด้วยนะครับ